การเรียนวันแรกเมื่อวานเราบทวิเทศเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรามาเรียนตรงนี้เราได้อะไรบ้างใครเรียนตรงนี้ครั้งแรกก็ถามเขาอยู่เขาตรงนี้คือโอเคนะถ้าทางที่เขาฟังได้ก็คุยกันไปแล้วนะคราวนี้เรามาพูดกันใหม่เรามาเรียนตรงนี้เรียนเพื่ออะไรครับเรามีจุดมุ่งหมายหรือยังว่าเรามาเรียนตรงนี้เพื่ออะไรมีอย่างครับมาเรียนตรงนี้เพื่อนำไปประกอบอาชีพฉะนั้นมาเรียนตรงนี้เราจะต้องหนึ่งตั้งใจก่อนถ้าตั้งใจเรียน2ไม่เข้าใจให้ถามผู้สอนลงปฏิบัติไม่ได้ให้ถามครูผู้สอนนะครับอย่าเอาเก็บเข้าไว้ถ้าเก็บเข้าไว้เป็นไงครับเราไม่ได้มาเรียนตรงนี้แล้วกลับไปไม่ได้อะไรแล้วถามว่ามาเรียนทำไมถ้าเรียนครูได้105บาทเองแต่ระยะในการเดินทางทุกวัน67วันค่าเดินทางเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่เรามาคิดตรงนี้ฉะนั้นมาตรงนี้แล้วเอาให้ได้ความรู้ไปให้มากที่สุดให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่เสียไปนะครับฉะนั้นเรามาวันนี้เป็นวันแรกที่เราเรียนนะครับเราอย่าคิดว่าตัวเองโง่ไม่มีใครโง่หรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราสนใจมันมากน้อยขนาดไหนนะครับมาตรงนี้ไม่ได้ถามครูครูก็จะอธิบายให้นะครับทำตรงนี้ไม่ได้ถามครูครูก็จะแต่ไม่ดูอย่าเก็บนะครับว่าเอ้ยไม่เอาเว้ยเพื่อนบอกเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มีใครถามเราไม่กล้าถามอายครูใช้วิชาไหมไม่ได้ต้องอายนะครูเราใจดีถ้าถามแล้วครูไม่ตอบไปหาเลยครับมันต้องมาบอกผมผมไม่มีอำนาจนะที่ถามผู้บริหารเลยว่าเนี่ยถามครูแล้วครูไม่ตอบแต่อย่าถามเรื่องเงินนะเรื่องเงินครูไม่ตอบเหมือนกันครูไม่ค่อยมีนะฉะนั้นมาตรงนี้เรียนที่ดีให้เข้าใจเพื่อนำไปการวิเคราะห์อย่าจ้างผู้สอนจ้างมอไซค์เนี่ยที่ดีเพื่ออะไรเพื่อไปวิเคราะห์ว่ารถเสียเนี่ยต้องแก้ไขยังไงเราไม่ได้ร้านก็ชั่วไปนะเราก็แบบเราจบเทคนิคนะครับเราจะต้องรู้ว่าไอ้ที่มันเสียเนี่ยมันอะไรมันเสียเราจะต้องซ่อมตรงไหนตัดหัวใจหรือว่าตัดผมดีก็ตามเรียนแล้วไม่รู้ถามว่าเปิดร้านไปตัดผมเขาอะได้ไหมตัดผมเขาแหว่งเลยเขาเอาฟาล่าไปเอาฟาอะไรเขามารู้ใส่ให้เขาเขาจะมาร้านเราไหมตัดเสื้อผ้าข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นไม่เท่ากันเรากล้าใส่ไหมฉะนั้นทุกแผนกช่างที่มาเรียนตรงนี้ไม่ได้ให้ถามถ้าไม่จะไม่ได้ปุ๊บวันสองวันเป็นไงครับเบื่อแล้วเมื่อเบื่อเป็นไงครับก็ไม่อยากมานะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายมีปัญหาอะไรถามครูไม่ได้อะไรถามครูนะครับนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกก็คือให้เราเริ่มต้นนะเริ่มต้นเก็บความรู้ไปให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องกลับไปถึงแม่บ้านไประบายกับแม่บ้านไประบายกับพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านไม่ได้มาเรียนท่านไม่รู้หรอกครับนะครับนะฉะนั้นวันนี้วันแรกขอให้ตั้งใจแล้วก็เราเก็บความรู้ไปให้มากที่สุดนะครับขอบคุณครับ